ตัวอีวอลแล้วก็เบคอนทีมด้วยซึ่งทั้ง2ทีมก็เป็นทีมที่หลายคนคาดหวังไว้เยอะใช่ครับส่วนรอบนี้เนี่ยถ้าใครแพ้หรือว่าตกรอบไปเลยเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วต้องไปรอบลึกกว่านี้เดินเข้าป่าแล้วคนเดียวนะครับปอซ่ายังไงดีเจอปอซ่าสตาร์ทใส่หน้าแต่ว่ามีคอนซูเลอร์ซิดรออมอยู่ตรงนี้ยังรอดได้อยู่แล้วพากิ้งกลับไปเลยแต่ว่าต้องเสียบูอัพตรงนี้ไปอะตั้งใจไว้อย่างไรไหมปองปองเหมือนจะติดอยู่ในลิฟต์เปิดการนะระยะตรงนี้เพื่อพยายามเข้ามาเซฟอยู่แล้วช่องออไลน์โซนออกไปยังออกได้ดีอยู่ทั้งสองคนนะมั่นใจในเลทเกมของทั้งคู่ด้วยครับเกมนี้ไม่ได้เร่งสปีดอะไรมากเท่าไหร่แล้วเซฟตรงนี้สวยครับดิเกอร์สวยมาน้องตีแต่ว่าตรงนี้กดมาบอลหลบก่อนจังหวะนี้ค่อนข้างดีมีตัวของปองปองเข้ามารับดาเมจต่อนะได้โดยช่องแอนออมาเปิดหน้ากากอยู่แต่ว่าซัมเมอร์ตรงนี้จะเอาใหญ่แล้วดูว่าเจนเมย์ตัวเองตรงนี้ไม่โดนนะกลายเป็นโดนทาวเวอร์ตีมากกว่าแล้วฟิกเกอร์ตรงนี้เหมือนจะไม่พ้นอีกปองปองไม่รอดแล้วหนึ่งจังหวะนี้รอคุณดาวอยู่บอลไว้มาเรียบร้อยเก็บ3เลยครับป๊อกคุ้มค่าจริงนะต้องตีกล้าเล่นในจังหวะเพลย์ที่ผักออกมาเดี๋ยวคอนดีมทำดีฮะอยากให้ทีมน้องเนี่ยตามทีมพี่ไปเหมือนกันนะวันนี้ก็เปิดฟอร์มมาค่อนข้างนิ่งเลยครับโดยอีโวสก็ต้องเล่นต่อเนื่องเลยครับแบบนี้เกี่ยวเข้าไปก่อนตัวมีวอลแล้วไลฟ์ใส่เข้าไปเก็บได้เต่าก่อน1คนตรงนี้เป็นเสื้อทำไม่ชาติแล้วยิง3หาย3หรือเปล่าตัวของบิลลี่ตามไปด้วยครับส่วนแอสซี่ไม่ยอมไปยิงต่อนี่ได้1ทีเหลือแค่ข้อเดียวเมื่อกี้ตัวอย่างปอซ่าก็ได้ฮะแล้วดูซัมเมอร์ทำอะไรตรงนี้ดาเมจมันต่างกันแล้วแล้วดูแนสซี่ไล่ยิงมาตรงนี้จังหวะสุดท้ายหมัดมาไว้ไม่มาแต่ว่าการขึ้นบ้านตรงนี้ขึ้นบ้านเพอร์เฟกต์จริงนะถึง2ท่าติดๆได้มาเรียบร้อยตรงกลางโอมิวอลเข้าไปรอเทรดนิดนึงแต่ว่าต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกันทาวเวอร์สุดท้ายสำหรับอีเวนต์สปอร์ตโอ้โหนี่10-0นะฮะจาก60นี่คือ4ตัวติดที่ตามมาตรงนี้แล้วตีบ้านเลยฮะไล่มาโดนดึงตรงนี้คาราโชไล่มาตำแหน่งปอซ่าต้องอมก่อนแล้วเต่ายังอมได้ดีอยู่ต้องซิปโรกิ้งออกไปแต่ว่าดาเมจระยะด้านหลังตรงนี้ไม่รอดแล้วบีลีฟหลุดปิกเกอร์ตรงนี้ตามมาท่านองตีฮะไม่พ้นแน่นอนอีกหนึ่งฮะซัมเมอร์ที่หลังจากที่ฟื้นขึ้นมาพยายามที่ยืนเขาไม่เพื่อนแต่ว่าอยู่2คนเขาอยู่15คนยิงปีลูกป่าเลยท่านของแนสซี่แล้วศพสุดท้ายคือซัมเมอร์แล้วเรียบร้อยกลายเป็นเอสปิดเกมแน่นอนนะจากเบคอนดีบเราไม่ใช่เป็นการปิดเกมธรรมดาเบคอนดีมเอาชนะทีมรุ่นพี่อีเวิร์ดอีสปอร์ตไปได้ครีนชีสเลย15-0ที่พอรู้ว่าทางด้านอีเวิร์ดหยิบรีดิสมาก็รู้ว่าตัวเองต้องเล่นยังไงแบบนี้กันไม่ได้ครับไบต่อใส่ตลอดเลยตัวของเต๋าจังหวะที่เอามาชนิดเจ้าสกิลเป็นตัวนี้คือเป็นโจทย์ดิเทอร์มาจะกดโปรเทคไหมแต่ว่ามอนโดนโซนอยู่ในนั้นตายแล้วจะเอาให้รู้ว่ากระโดดมาเวนอมตรงนี้ขอหมุนนิดนึงทีโดนเตะถอยไปแล้วเกียร์ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องบัดที่คิดด้วยสามนะครับกดหน้าโปรเทคป้องกันป้องไม่ได้จริงแต่ว่าไม่สามารถที่ป้องกันตัวเองได้หรือเปล่าก็รอสไนท์มาจับหน้าตรงนี้เต๋าหายไปเผื่อแตกเลยนะครับน้องตีสไลด์มาได้ป้อมไม่ได้คนไหลเข้าไปครับตัวบิลลี่ต้องขึ้นในบิดหนีแต่ว่าไม่รู้ขึ้นในบิดเร็วไปหรือเปล่าครับตอนนี้เขามีเจนเซอร์เข้ามาช่วยแล้วเก็บไปได้น้องตีหายครับตัวบอสจะตามเข้าไปเก็บตัวของม่อนเหมือนกันแต่ว่าม่อนยังหลบไปได้ด้วยโอดินฟิตได้บัฟมาจะสอยบัฟเขาซะแล้วป๊อกอยู่กลางดงหนึ่งหมัดตรงนี้จากนั้นกลับหรือเปล่าฮะตรงโอนิวอร์มาครับอยู่จังหวะนี้สเก็ตบิลไล่มาเหมือนโอนิวอร์จะติดอยู่ในลิฟต์แล้วจังหวะสุดท้ายปัดตรงนี้มาถึงไปไม่ได้อะไรเลยอะรับทุกอย่างแต่ว่ามาฟอร์ตรงนี้หลบได้สวยแต่ไหนตรงนี้ยังโดนอยู่อะต่อให้กัดก็ตามอะมาดิครับเวนอมใส่หน้าไปเลยตัวปองๆแต่ว่าเหมือนจะวุ้นตรงนี้ไม่หน่อยแอนติสปิเตอร์ขึ้นมาฝรั่งมันถึงเถิดทันทีแล้วโอนิวอร์ไปเลยฮะไปไล่ปอซ่าถอยกลับบ้านไปก่อนนะแล้วพูดแบบนี้เวนอมยันนาก่อนเกี่ยว2เฉยเลยฮะคิดว่าจะไม่เจอแล้วมาออฟจังหวะนี้ต่อให้ยิงเร็วไปก็ไม่ใช่ปัญหาปอซ่ามาโดนในจังหวะแบบนี้ด้านหลังไม่โดนไล่1ชุดนะมาดิเปิดไฟไล่เลยซัมเมอร์บอกว่าไล่เลยบ็อกไม่ได้เป็นข่ายเปิดก่อนเลยครับตอนนี้ปอซ่าวิ่งเข้ามาจ้วงไป1ทีจะยิงเช็คตรงนั้นเลือกนานนะเลเซอร์แล้วไปยิงเข้าเต่าโอมิวอลเปิดก่อนกระโดดใส่เข้าไปปอปอรอจังหวะอยู่ไปน้อมรู้เข้าไปเหมือนกันนะแล้วดูการหมุนตรงนี้รั่วไปได้1รั่วไปได้2เต่ากดทางด้านล็อกชิวมารวบ3ตรงนี้ต่อเนื่องนะตัวน้องตีตามไปเล่นฉีดทางด้านซ้ายแล้วทางด้านตัวของไวเลสไปเก็บมาได้ก่อนสำหรับตัวของโอเมก้าตายไปก่อนแล้วครับไม่เสียเวลากับโอเมก้านานพอสมควรกับเต๋าแต่ว่าเพื่อนเองก็ยังไม่เสียชีวิตยังไล่อยู่บีลีฟยังไม่ได้เลือกจังหวะตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าจ่ายคุณไอบิสไปแล้วยังโดนไหลมาต่อหูน้องตีฮะเอาสุดฮะหลังจากได้โอนิอามาไหลเหมือนกันนะปอปอกเดินขึ้นลึกไปได้บริเวณเลนกลางปอปอกไปหมุนใส่ซัมเมอร์แต่ว่าซัมเมอร์ลากเข้าป้อมปอปอกเจ็บปอปอกโดนถ่ายต่อจริงๆวาร์ปเข้าไปในนั้นยังรอดมาได้จากปอปอกโอ้ป้อมสแต็กอย่างเจ็บเลยฮะปิดป้อมไปแล้วนะตอนนี้จะไม่มีปิดป้อมแต่ว่าทางด้านฝั่งตรงข้ามมาอีวอนยังโปรเทคป้อมไม่อยู่แล้วตามมาเล่นต่อเนื่องตรงนี้ตัวของซัมเมอร์ต้องถอยแต่ว่าคนที่ตายไปในไฟบริเวณนี้คือตัวม่อนครับยิงต่อใส่ตัวไฮยาเตะไปตามเพิ่มเล่นต่อซัมเมอร์กำลังจะล่วงกดล็อกชิลได้ก็จริงแต่ขอมุนครั้งสุดท้ายยังติดล็อกชิลอยู่แล้วลากเข้าไปได้นี่คือตัวโอมิวอแต่ว่าเบิร์ดดาเมจไม่ลงจริงๆครับโอมิวอยังกระโดดออกมาได้แล้วหมุนต่อใส่เต๋าอย่างนี้เต๋าก็ยังรอดแต่ว่าวุฒิพัฒน์ตามไปเก็บทางด้านของปอซ่าตัวนี้ปอซ่าไม่น่าแล้วเก็บคาป้อมเลยฮะแต่ว่าเบดออฟเฮนซี่ตรงนี้ยังเกิดมาน้องตีลายด้านบนจะไปเก็บตัวของบีลีฟแล้วตรงนี้มันจะลึกเกินไปแต่ว่าเซฟเกมตรงนี้ไม่ได้แล้วอีโวอีสปอร์ตต้องพ่ายให้กับเบคอนดีไป2เกมรวดนะโดนต่อตรงนี้ก็มาดิครับเพื่อนผมอยู่
นี่ครับโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้ยอมก็ได้นายนายพอมาไม่ทันแต่ว่าธนบลกำลังจะโดนถล่มแล้วครับไถกลับมาบิลีฟโดนยิง1ทีนักซีตามเข้าไป3ต่อใส่ทางด้านบริเวณของเทนครับทาวงทาวเวอร์ไม่สนแล้วจะเอาคนจะเอาคนน้องตีไหลเข้ามาต่อพลลงใจสดชื่อวุฒิพัฒน์เข้ามารอยกเปิดธนบลฟอเต่าก็อยากรออยากท่านผู้ชมชิวๆครับมั่นใจในดาวก็ใช้ด้วยโอ้โหนัดรับเต็มหน้าแต่ว่าทุกคนตรงนี้โดนสวยเกี่ยว2ขึ้นมาล้างสถานะมาตรงนี้แต่ว่าเต๋าที่พยายามที่จะไม่รอดก็ยอมเสียชีวิตแทนเพื่อนไปน้องตีไปผักใส่ไล่ส่งมาไล่ตัวของทอร์ออกไปเล่นไม่ได้ดาเมจที่มันขาดไปจากอีโวอีสปอร์ตโดนไล่พี่ยันในป้อมและปิดป้อมตรงนี้ยังไม่มาแล้วก็ใช้ตรงนี้เกือบตายของป๊อกเกือบเทรดกับทางหน้าของซัมเมอร์ที่จะแลกไปได้อะผมไม่ว่าจะเข้าไปตีป้อมแล้วปิดป้อมใส่ให้เลยครับซีขายอยู่หลังมาหายครับซัมเมอร์เจอกันที่บ้านแล้วตายหน้าบ้านช่วง20วินาทีตรงนี้ที่ต้องรอเกิดบอซ่าโบชิเวอร์นายคือความหวังนะก็ดูครับคลิปตัวเดียวคลิปตัวเดียวครับป๊อกเข้าไปรับให้ก่อนแล้วแต่ก็ช้าออกมาทำให้มันมีทามมิ่งที่ตัวเองจะไม่ได้รับดาเมจจากป๊อกแป๊บหนึ่งมังกรใหญ่รอมังกรใหญ่รอวุฒิเพาะวุฒิพัฒน์นะสปีดตัวเองไปขอนเลยวุฒิเพาะด้วยนะเพาะเลยนะตีไงงั้น2เฉยยกใส่วุฒิพัฒน์ครับตรงนี้มีแข็งไม้โดนโดนรวบแน่ฮะด้านหลังไปแล้วน้องตีดึงจังหวะมาแต่ว่ากลายเป็นปอซ่าที่เล่นอยู่ด้านในดึงจังหวะโบชิวะตรงนี้ได้สวยในการยื้อตัวของคิกซี่ออกไปแต่มาดูด้านล่างหนึ่งทีแล้วโดนม้วนไปก่อนนะวุฒิพัฒน์ไปก่อนศพแรกปอซ่าตรงนี้ก็ตายตามลงไปติดติดแม้นายเดชาตัดไปตรงนี้ต้องหูแต่ว่าแนซี่ฮะยิงอย่างต่อเนื่องเลือดแทบไม่ลดเลยฮะยื้อกันนานมากมากครับแล้วตามมาตีทาวเวอร์เลนล่าได้หนึ่งทาวเวอร์ทาวเวอร์เลนกลางไม่สนใจแล้วโอมิวอปิดป้อมเลยครับไหลเข้าไปใส่ต่อตรงนี้แม้นายเดชันได้ยิงไหมไม่ได้ยิงเหมือนกันท่านน้องตีไปปวดบริเวณท่านหลังอยู่ซัมเมอร์โดนโดนยิงตายครับตัวเต่ามาค้ำไว้จังหวะสุดท้ายแล้วเกมนี้เกมสุดท้ายจริงๆเนี่ยโอ้โหดับทาวเวอร์ลอยไปเลยนะแต่ว่าเขาเพื่อเอาจบบ้านเท่านั้นนะทางฝั่งของเป็นข้อดีในจังหวะนี้ตีบ้านเหรอครับตีบ้านอยู่คนเดียวป๊อกป๊อกคีทอยู่ในบ้านด้วยแล้วสุดท้ายตรงนี้ไม่พ้นเป็นข้อดีแน่ๆฮะอีโวตีสปอร์ตนะฮะพ่ายแพ้กับเบคอนทีม 3-0